สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเมย์นะคะวันพุธที่13มีนาคม2562ค่ะซึ่งเมย์จะนำข้อมูลรวบรวมจากหลากหลายมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะมาเผยแพร่แล้วก็มาสรุปให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆค่ะว่าทิศทางของตลาดหุ้นในวันนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงคำแนะนำเรื่องการเลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายเซกเตอร์หรือจะเป็นในหุ้นรายตัวนะคะที่ยังพอมีประเด็นเฉพาะบวกและยังสามารถลงทุนได้เพื่อเก็งกำไรหรือว่าเพื่อการลงทุนในรายวันหรือว่าเป็นรายสัปดาห์หรือจะเป็นในรายเดือนภาพการลงทุนนี้นะคะก็จะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในช่วงเช้าประมาณ10นาฬิกาแล้วก็ในช่วงบ่ายประมาณ14นาฬิกาค่ะโดยคุณผู้ชมติดตามเมย์ได้นะคะ3ช่องทางช่องทางแรกทาง www.checkhun.com ช่องทางที่2ค่ะใน YouTube Channel นะคะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นและช่องทางสุดท้ายก็คือในแฟนเพจ Facebook หุ้นหมีบอกค่ะมาดูกันสำหรับเมื่อวานนี้นะคะภาพของตลาดหุ้นไทยก็ยังบวกลบได้ในระหว่างวันค่ะและถ้าดูจากสัญญาณของนักลงทุนต่างชาติเองนะคะยังคงขายสุทธิอยู่แต่ยังพอเห็นสัญญาณที่ดีค่ะก็มีสถานะในตลาดฟิวเจอร์สนะคะกลับมารองสุทธิและถ้ามาดูในการซื้อขายผ่านกระดาน NVDR กันแล้วเมื่อวานนี้ต่างชาติก็กลับมาซื้อหุ้นบางตัวที่ก่อนหน้านี้ขายไปนะคะอย่าง BDMS อย่าง Intouch รวมไปถึง CPO CPN SCC ส่วนขายเนี่ยกลับมาขายในกลุ่มพลังงานค่ะรวมไปถึงSCB ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ TMB นะคะที่เมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลงมาอย่างหนักจากข่าวของกระทรวงการคลังที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TMB ทำให้เมื่อวานนี้ TMB ก็ถือว่าปรับตัวลดลงมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยเอามาดูกันค่ะว่าแล้ววันนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะมองอย่างไรภาพการลงทุนของวันนี้นักวิเคราะห์ก็ยังคงมองนะคะว่าดัชนียังคงแกว่งตัวในกรอบจำกัดอาจจะมีปรับฐานลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังมองแนวรับสำคัญ 1,620 จุดอย่าให้หลุดแนวรับนี้นะคะเพราะว่าถ้าหลุดแนวรับนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจะปรับการลงทุนอย่างไรกันดีแต่ว่าถ้ายังประคองตัวกันได้ 1,620 จุดก็ถือว่ายังพอให้ใจชื้นกันบ้างแล้วก็ยังพอเลือกหุ้นที่ลงทุนกันได้บ้างนะคะส่วนเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะเริ่มกันที่ดัชนีดาวโจนส์นะคะของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ถือว่าปรับตัวร่วงลงมาเพราะว่ามีแรงขายในหุ้น Boeing ค่ะโดยที่มีเครื่องบินของบริษัทตกมาเป็นครั้งที่2ในรอบ5เดือนแต่สิ่งที่ตลาดโฟกัสมากกว่านั้นก็คือของยุโรปนั่นเองเมื่อวานนี้ยุโรปนะคะรัฐสภาอังกฤษค่ะโหวตไม่เห็นด้วยต่อแผน Brexit ฉบับล่าสุดนะคะโดยการลงมติคะแนนเสียง391ต่อ242เสียงความข้อตกลง Brexit ที่คุณเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษทำไว้กับผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคำถามต่อไปค่ะเลยมองว่าแล้วถ้ามีการโหวตคว่ำข้อตกลง Brexit ในค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากนี้นักลงทุนจะต้องจับตาอย่างไรขั้นตอนต่อไปนะคะรัฐสภาจะลงมติในวันพุธว่าจะเห็นชอบต่อการที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU โดยไร้ข้อตกลงหรือไม่ถ้าที่ประชุมไม่เห็นชอบวันพฤหัสบดีค่ะลงมติว่าจะเรียกร้องให้ EU ขยายกำหนดเวลาการแยกตัวจากเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าเห็นชอบนะคะรัฐบาลก็ต้องไปเจรจากับ EU อีกซึ่งการเจรจานี้หากมีมติไม่เรียกร้องให้ EU ขยายกำหนดเวลาอังกฤษก็จะแยกตัวออกจาก EU อย่างเป็นทางการตามกำหนดเดิมก็คือวันที่29มีนาคมนี้ค่ะก็จะเห็นว่าทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวานนี้โฟกัสอยู่2เรื่องนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนหุ้นรายตัวของดัชนีดาวโจนส์ในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็มาดูกันถึงกรณีของ Brexit เองที่เมื่อวานนี้คะแนนเสียงค่อนข้างออกมาชัดเจนนะคะว่าความข้อตกลง Brexit ที่คุณเทเรซาเมย์ได้เสนอต่อ EU ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ดูจากภาพของการลงทุนแล้วก็ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศก็ยังคงที่จะเป็นโทนของกลางๆหรือว่าจะเป็นโทนของการปรับตัวร่วงลงไปบ้างนะคะในระหว่างวันส่วนการลงทุนในบ้านเราเองค่ะก็ยังเป็นการลงทุนที่นักวิเคราะห์นะคะแนะนำว่าสามารถเลือกลงทุนเป็นรายตัวได้อยู่ที่ยังพอมีประเด็นเฉพาะบวกแล้วก็ยังมีเซกเตอร์บางเซกเตอร์ที่ยังบวกได้หรือว่าอย่างลักษณะนั่นเองอย่างหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่เมื่อวานนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก็ได้แนะนำไปนะคะหลายโบรกเนี่ยให้คำแนะนำสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BH BCH BDMSเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้นะคะพอจะมีกลุ่มอื่นหรือว่าหุ้นรายตัวอื่นๆที่พอมีประเด็นเฉพาะบวกมาให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนในวันนี้ยังไงกันบ้างโบรกแรกค่ะสำหรับ KTB ประเทศไทยนะคะมองเอาไว้ว่าดัชนีในตอนนี้แนวรับสำคัญ 1,620 จุดค่ะแล้วก็ยังคงสถานะยังแนะนำเป็นถืออยู่นะคะแล้วก็ลดพอร์ตลงหากดัชนีต่ำกว่าระดับ 1,620 จุด
ส่วนหุ้นที่แนะนำยังคงเป็นกลุ่มเดิมค่ะก็คือกลุ่ม defensive เป็นกลุ่มไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะคะอย่าง KTB ประเทศไทยแนะนำในเชิงกลยุทธ์ Gulf Energy CPO BCH True สวัสดแล้วก็ JMT ค่ะรวมไปถึงมี BEC ด้วยนะคะส่วนยูนต้าค่ะมองภาพรวมของเซตอินเด็กซ์ในวันนี้ยังคงแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะบริเวณ1620จุดถึง1635จุดโดยคำแนะนำของการลงทุนในวันนี้ในเชิงกลยุทธ์ยังเน้นให้ selective buy ค่ะหุ้นที่มีประเด็นเฉพาะบวกนะคะหรือว่าหุ้นที่ราคายังลักกาดอยู่สะสมค่ะ SCC ปูนใหญ่นะคะแล้วก็ Bigrimส่วนทางด้านของเทคนิคอลนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KTC Mico ค่ะแนะนำ2ตัวนะคะสำหรับเช้าวันนี้สามารถเมื่อวานนี้บวกมาได้ 2.63% ราคาของสามารถยังยืนเหนือแนวรับ 7.50 บาทสตางค์ได้ค่ะขณะที่สัญญาณทางเทคนิค RSI ก็ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ห่างจากภาวะ Overbought รวมถึงแท่งเทียนให้สัญญาณบวกด้วยจึงคาดว่าราคาน่าจะไต่ตัวขึ้นหาแนวต้านได้นะคะคำแนะนำในตอนนี้สำหรับสามารถซื้อเก็งกำไรค่ะแนวรับอยู่ที่ 7.50 บาทสตางค์แนวต้านอยู่ที่ 8.50 บาทสตางค์ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะของ KTC Mico ที่แนะนำกันไว้ค่ะก็คือ BEM BEM เมื่อวานนี้บวกมา 0.5% โดยที่เห็นราคาของ BEM กลับมาอยู่เหนือ 10 บาทอีกครั้งค่ะพร้อมวอลลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นด้วยส่วนอินดิเคเตอร์ในระยะสั้นมีทิศทางเป็นบวกนะคะทำให้ราคามีโอกาสที่จะเด้งตัวขึ้นเพื่อกลับไปหาไฮเดิม10บาท80สตางค์ได้คำแนะนำค่ะสำหรับ BEM ซื้อเก็งกำไรนะคะแนวรับอยู่ที่10บาทแนวต้านอยู่ที่10บาท80สตางค์ค่ะส่วนอีกโบรกนึงนะคะ CGS CIMBให้คำแนะนำไว้วันนี้หุ้นทางเทคนิค2ตัวค่ะตัวแรกก็คือ BJC Berry Yuger นะคะแนวต้าน52บาทและ53บาทส่วนแนวรับ51บาทและ50บาท50สตางค์ Stop Loss ค่ะหากราคาหุ้นของ BJC ปิดต่ำกว่า50บาทลงไปอีกตัวนึงนะคะตัวสุดท้ายที่นักวิเคราะห์ของ CGS CIMB ให้ไว้ก็คือ SGF โดยSGF ค่ะแนวต้าน1บาท44สตางค์และ1บาท46สตางค์ส่วนแนวรับอยู่ที่1บาท35สตางค์แนวรับอีกตัวหนึ่งนะคะที่มองเอาไว้ก็คือระดับราคา1บาท33สตางค์กำหนดจุด Stop Loss เอาไว้ด้วยค่ะหากราคาหุ้นปิดต่ำกว่า1บาท28สตางค์ลงไปนะคะเนี่ยเป็นคำแนะนำมุมมองของโบรกเกอร์ที่เมย์รวบรวมมาแล้วก็ยกตัวอย่างมานะคะว่าโบรกนี้มองยังไงแล้วก็บางโบรกนึงเขาจะมองมุมมองยังไงแล้วก็ให้ผู้แนะนำตัวไหนกันบ้างส่วนในวันนี้ในค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะจะเห็นว่าทิศทางของราคาน้ำมันโลกนะคะอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยน่าจะพอเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับหุ้นในกลุ่มพลังงานของบ้านเราได้หรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมาดูกันนะคะในช่วงตลาดเปิดเพราะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอุปทานที่ตึงตัวในประเทศเวเนซุเอลาค่ะเพราะว่าที่ประเทศเวเนเองก็ปิดสถานีส่งออกน้ำมันจากกรณีที่ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในประเทศนะคะประกอบกับโอเปกก็ยังคงส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องค่ะในการลดกำลังการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะคะนี่เป็นมุมมองนะคะที่มาฝากกันในช่วงเช้านี้เดี๋ยวไงกลับมาพบกับเมย์ในช่วงบ่ายประมาณ14 นาฬิกาละกันตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ